สร้างลาย OA ง่ายๆด้วยลายส่วนตัวของตัวเองได้แล้วนะคะก่อนจะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเริ่มจากเข้าไปที่ลายของเราเข้าไปที่ไทม์ไลน์จากนั้นกดไปที่รูปของเรากดสร้างบัญชีทางการจากนั้นกดสร้างบัญชีทางการอีกทีเพื่อทำการเชื่อมต่อใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษจิ้มไปที่สัญลักษณ์ด้านหลังจะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกจากนั้นเราเลือกหมวดหมู่ธุรกิจของเราเลือกสายประเภทย่อยเพื่อง่ายต่อการค้นหาของลูกค้าเราดสร้างบัญชีกดยอมรับเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้เราก็มีไลน์ OA เชื่อมกับบัญชีไลน์ส่วนตัวของเรา